ทนายตั้มบุกสภาร้องผู้นำฝ่ายค้านช่วยสอบบิ๊กตำรวจปมโยงเว็บพนันทนายตั้มบุกสภาร้องผู้นำฝ่ายค้านสอบบิ๊กตำรวจปมโยงเว็บพนันชัยธวัฒน์รับลูกชี้หากยังแก้ปัญหาไม่ได้จะกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของตำรวจเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 3 เมษายน 67ที่รัฐสภานายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบกรณีบิ๊กตำรวจมีเส้นทางการเงินเกี่ยวโยงสวยและบัญชีเว็บพนันออนไลน์ทนายตั้มกล่าวว่าต้องขอบคุณผู้นำฝ่ายค้านที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นับตั้งแต่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็มีแต่ผู้นำฝ่ายค้านที่ประสานขอข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันอยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมมีความกระตือรือร้นในเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรึกษากันว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องสวยและการทุจริตคอร์รัปชันในวงการราชการซึ่งมีข้าราชการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีไฟไหม้ฟางขึ้นอีกอยากให้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่านี้ด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขอบคุณที่นำเอกสารสำคัญมามอบให้กับเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องราวการกล่าวหาว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในวงการตำรวจเองไม่ว่าจะเรื่องสวยหรือข้อมูลที่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเราในฐานะฝ่ายค้านก็ต้องให้ความสำคัญติดตามหาข้อมูลนายชัยธวัฒน์ย้ำว่าเรายืนยันมาตลอดว่าเรื่องสวยโดยเฉพาะวงการตำรวจนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถแก้ระบบสวยและตั๋วในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็จะกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของตำรวจที่ควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะวิ่งเต้นหาลำไพ่พิเศษเพื่อมาซื้อขายตำแหน่งส่วนข้อมูลที่ได้รับมานี้จะสามารถนำมาอภิปรายได้หรือไม่นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่ทนายตั้มเคยได้แถลงข่าวไปแล้วคูโรเบะประกาศแยกทางบีมทิมพิชยาลูกยางสาวไทยหลังร่วมงานนาน3ฤดูกาลสโมสรคูโรเบะอควาฟรีของวีลีกในประเทศญี่ปุ่นประกาศแยกทางกับบีมทิมพิชยาก๊กรำนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังร่วมงานกันมากว่า3ฤดูกาลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรคูโรเบะได้ทำการประกาศเรื่องการแยกทางกับตบลูกยางสาววัย25ปีโดยกล่าวว่าเราต้องประกาศสำคัญเรื่องการออกจากทีมของทีมพิชยาก๊กรำเธอผู้ทำให้ทีมสดใสขึ้นด้วยรอบยิ้มอันมีเสน่ห์ของเธอนอกจากนี้สโมสรยังได้เปิดเผยข้อความของทีมพิชยาที่ส่งถึงแฟนๆโดยเธอกล่าวขอบคุณช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาก่อนอื่นเลยฉันอยากจะขอบคุณสำหรับ3ปีที่ผ่านมาคูโรเบะกลายเป็นบ้านหลังที่2ของฉันเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันกับทีมมีค่าและไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้เพื่อนร่วมทีมใจดีมากๆและทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะสื่อสารกับฉันฉันรู้สึกขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนที่คอยดูแลในเรื่องสภาพร่างกายและสนับสนุนฉันมาโดยตลอดและถึงแฟนๆที่รักเมื่อ3ปีที่แล้วฉันมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในฐานะนักวอลเลย์บอลในเวลานั้นแฟนๆของอควาฟรีต่างให้การต้อนรับและสนับสนุนฉันด้วยความอบอุ่นไม่ว่าเกมเยือนจะห่างไกลแค่ไหนพวกเขาก็คอยเชียร์อยู่เสมอเมื่อฉันได้ยืนอยู่บนสนามฉันมองดูกองเชียร์ที่พูดว่าบีมลุยเลย
ฉันได้ยินเสียงสนับสนุนและฉันเห็นแบนเนอร์ที่มีชื่อของฉันและทีมและฉันเห็นที่ทุกคนพยายามสนับสนุนฉันอย่างเต็มที่ขอบคุณมากๆค่ะที่ซัพพอร์ตฉันมาจนถึงที่สุด3ปีที่ฉันใช้ที่คุโรเบะอควาฟรีจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของฉันและจะเป็นสิ่งที่ฉันจะไม่มีวันลืมในชีวิตขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะ จันจิเคลียร์ดราม่าเปิดแฟลชอัดคลิปในคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สน้อมรับผิดคิดน้อยไปจันจิจันจิราเคลียร์ดราม่าปมเปิดแฟลชถ่ายคลิปในขณะดูคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สน้อมรับผิดถือเป็นบทเรียนจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับประเด็นดราม่าในคอนเสิร์ตของนักร้องระดับโลกบรูโน่มาร์สบรูโน่มาลีฟอินแบงคอกเมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 กับการเปิดแฟลชเพื่อถ่ายคอนเทนต์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยรวมอยู่ด้วยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ทวีตข้อความขอโทษพร้อมรับผิดในเรื่องดังกล่าวรวมถึงได้ไลฟ์ขอโทษทั้งน้ำตาแล้วจันจิเคลียร์ดราม่าเปิดแฟลชอัดคลิปในคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สล่าสุดวันที่3เมษายน67ที่งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดยซอฟเฟลที่พัตต้าคัพคาเฟ่เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่จันจิต้องยอมรับค่ะเรียกว่าอาจจะไม่มีมารยาทในตอนนั้นแต่ว่ามีคนมาตักเตือนจริงๆเหตุเกิดจากคลิปต้นคลิปเหมือนมีคนเปิดแฟลชแล้วมีคนสะกิดอันนั้นไม่ใช่จันจินะคะถ้าสมมุติรอบข้างมีคนมาสะกิดจันจิจะหยุดทันทีจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนแต่ว่าการกระทําของจันจิมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆถือว่าเป็นบทเรียนให้แก่ทุกคนที่อาจเป็นแบบจันจิเวลาไปคอนเสิร์ตเปิดแฟลชก็ระวังในเรื่องนี้ด้วยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมว่าห้ามเปิดแฟลชจริงๆไปในคอนเสิร์ตก็จะมีการเปิดแฟลชแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะไปกวนเขาด้วยแสตนดิ้งที่จันจินั่งเหมือนหัวจันจิอยู่ที่หัวเข่าคนด้านบนจันจิเลยคิดว่าไม่โดนหรอกมั้งจันจิไม่คิดว่ามันส่องกระจายไปขนาดนั้นจันจิเคลียร์ดราม่าเปิดแฟลชอัดคลิปในคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สบรรยากาศที่เราถ่ายไปคนรอบข้างมีสะกิดไปเตือนเลยค่ะหันไปพี่ก็ยิ้มแย้มให้เลยไม่คิดว่าจะรบกวนจันจิก็ออกมาพูดทั้งที่ในต้นคลิปดราม่ามันไม่ใช่เราจริงๆถ้าพูดตรงๆถ้าไม่มีใครเตือนจันจิก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องขนาดนั้นพอมีคนคอมเมนต์จันจิก็รีบลบเลยติดหน้าคนอื่นด้วยนะแล้วก็ส่องคนอื่นด้วยมันเรื่องใหญ่มากๆมีคนเอาคลิปจันจิไปแชร์เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างเลยออกมาขอโทษทุกคนนะคะรู้สึกยังไงบ้างหลายคอมเมนต์เอาเราไปโยงทั้งที่ต้นคลิปไม่ใช่เราจริงๆต่อให้ไม่ใช่จันจิก็รู้สึกว่าสิ่งที่จันจิทำไม่ถูกต้องก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายจันจิก็เปิดแฟลชรบกวนเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจันจิไม่เปิดเลยแต่ว่าเพิ่งมีคนมาเตือนจันจิมั่นใจว่าจันจิผิดแน่นอนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจันจิก็รบกวนคนด้านหลังก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะใครอยู่ด้านหลังแล้วจันจิเปิดแฟลชไปรบกวนก็สามารถทักไปได้สามารถรบพูดคุยกันได้จันจิยินดีรับผิดชอบในส่วนคนที่อยู่ด้านหลังจันจิค่ะจันจิเคลียร์ดราม่าเปิดแฟลชอัดคลิปในคอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สหลังจากที่เป็นดราม่าไปมีคนคอมเมนต์มาว่ายังไงบ้างจันจิว่าเขาตักเตือนส่วนใหญ่ตักเตือนแล้วเรามีการขอโทษบางคนเข้าใจจินจิว่าทุกคนให้อภัยจันจิเยอะมากต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าใจต้องพูดว่าจันจิไม่ฉลาดไม่ไตรตรองว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีคนเข้าใจเยอะมากส่วนคนที่ไม่เข้าใจจันจิก็ไม่เป็นไรเลยมันเป็นความผิดส่วนบุคคลให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นจะได้ชูขึ้นมาว่าเรื่องการเปิดแฟลชในคอนเสิร์ตมันรบกวนคนอื่นเขาเจอคอมเมนต์ด่าเราแรงๆไหม
จันจิว่าไม่ค่อยรู้สึกว่ามันต้องใจเจ็บขนาดนั้นแต่บางคนก็เรียกจันจิว่าอีนั่นอีนี่แต่จันจิรู้สึกว่ามันเกินเรื่องเหมือนกันการที่คนมาว่าไม่มีมารยาทก็ยอมรับในส่วนนั้นแสดงว่าเราก็ยอมรับได้ว่าเขาตักเตือนใช่จันจิก็รู้สึกว่ามีคนตักเตือนมีคนให้กำลังใจในคลิปจันจิร้องไห้รู้สึกว่าอยู่ดีๆมีคนให้กำลังใจจันจิเยอะมากทั้งที่จันจิทำผิดขนาดนี้เลยรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆว่าทำไมเราต้องได้รับโอกาสให้อภัยเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอโทษอีกครั้งนะคะจันจิก็เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วกันที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในการไปดูคอนเสิร์ตค่ะหลังจากนี้ล่ะคอนเสิร์ตต่อไปคอนเสิร์ตต่อไปไม่เปิดแล้วค่ะถ่ายแบบหน้าง่วงหน้าเขียวจะลงเลยค่ะจริงๆมีเยอะเหมือนกันค่ะเราเลือกจนมันเป็นเรื่องใหญ่ครั้งหน้าก็ดำไปค่ะเมื่อวานทำไมไลฟ์มีน้ำตาอย่างที่บอกว่ามีคนให้กำลังใจเยอะมากมีคนดูประมาณ 7,000 แล้วแบบไม่เป็นไรๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่เป็นไรสำหรับเรามันเลยรู้สึกว่าเสียใจกว่าเดิมว่ามีคนเข้าใจเสียใจว่ามีคนผิดหวังในตัวเราหรือเปล่าเราก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังในตัวเราเพราะเราก็เจออะไรมาเยอะพอเราทำอะไรผิดก็รู้สึกผิดรู้สึกขอบคุณรู้สึกเยอะมากตอนนั้นมันเลยร้องไห้ออกมาไม่ได้ตั้งใจจะบีบน้ำตาเหมือนที่ทุกคนว่ามันไม่จำเป็นเลยมันน่าเกลียดด้วยแสดงว่าดีใจที่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราจันจิไม่ได้ดีใจรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมมากกว่ายิ่งมีคนให้กำลังใจยิ่งรู้สึกเฮ้ยเราทำผิดทำไมถึงได้รับการอภัยนะตอนนั้นนะเราจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้อีกจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแสดงว่าย้อนกลับไปการที่เราออกมารับผิดชอบตรงนี้คือโอเคยอมรับถือว่าเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราจะได้ป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าเราก็เป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่สังคมเอาจันจิเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยู่ต้นคลิปจันจิช่างเขาเถอะไม่เป็นไรก็น้อมรับไว้ค่ะต่อไปก็สร้างบรรทัดฐานไว้ว่าการดูคอนเสิร์ตควรปฏิบัติและมีมารยาทอย่างไรมีมารยาทในเรื่องของการถ่ายคลิปเนอะไม่ใช่ถ่ายคลิปหน้าเราดังแต่ติดคนอื่นก็ต้องเบลอให้เขาต้องระวังนิดนึงถือว่าเป็นบทเรียนให้กับสังคมค่ะหลังจากที่ออกมาพูดสบายใจขึ้นไหมสบายใจค่ะที่รีบออกมาแก้ไขบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีคนเตือนก็ไม่รู้ตัวหรอกพูดตรงๆนะคะนั่งกับคนข้างๆไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันจะรบกวนคนขนาดนี้คือถ้าจันจิรู้จันจิคงไม่ทำบางทีเราก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเนอะก็ต้องเรียนรู้กันไปค่ะขอบคุณคนที่เข้าใจ